โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่ทุ่งนาครับผมวันนี้อากาศร้อนมากนะครับดูครับโอ้โหแดดจ้านะครับแต่ก็มีลมอยู่นะครับมีลมมีร่มไว้หลบแดดครับวันนี้ก็เลยว่าจะไปเล่นน้ำสระนะครับนี่สระครับตอนนี้สระนี้ก็สูบน้ำขึ้นเอาไปใส่อีกบ่อหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเล่นน้ำสระนะครับสูบไปประมาณเกือบ2 เมตรนะครับสูบขึ้นไปอีกบ่อหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เลยร้อนผมก็เลยจะมาลงเล่นน้ำกันนะครับลงเล่นน้ำสระอาบน้ำน้ำใสนะครับสระนี้ไม่เคยหวานปลานะครับไม่เคยจับปลากินนะครับไว้อาบไว้รดผักครับโอเคครับเดี๋ยวขอวางกล้องตรงนี้นะครับโอเครองเท้าออกเวลาลงก็ลงทั้งตัวเลยไม่ต้องถอดเสื้อผ้ากางเกงครับถือว่าซักในตัวเลยครับอยู่ทุ่งนานะครับอากาศร้อนนะครับขอแค่มีน้ำสระน้ำคลองเราก็สามารถลงเล่นได้นะครับสมัยแต่ก่อนสมัยเป็นเด็กน้อยเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้โอ้โหตอนนี้น้ำตื้นแล้วครับโคลนตมประมาณนี้ครับจริงๆไม่ต้องไหว้ก็ได้แค่นี้ก็ได้แล้วร้อนครับถือว่าเป็นการอาบน้ำช่วงเที่ยงไปในตัวสระนี้ปลาน่าจะตัวใหญ่นะครับเพราะว่าไม่เคยสูบประมาณกับ5-6 ปีแล้วนะครับน้ำก็ไม่เคยแห้งนะครับก็ส่วนมากก็อยู่ประมาณนี้แหละน้ำใสนะครับตอนผมมาใหม่ๆน้ำใสเหมือนน้ำทะเลนะครับวันนี้ก็ลงเล่นน้ำเรียบร้อยนะครับแต่เราก็ไม่ต้องถอดเสื้อผ้าไปพึ่งแดดแล้วก็ใส่แบบนี้เดี๋ยวมันก็แห้งเองนะครับก็แห้งอากาศร้อนครับถ้าร้อนเราก็ลงเล่นเล่นสระน้ำโอเคครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศอากาศร้อนๆลงเล่นน้ำสระครับไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมวัยรุ่นทำงานทำมาหากินนะครับวัยรุ่นแบบบ้านๆอยู่ทุ่งนาครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ